พาไปดูงูแปลกกันนะครับซึ่งมีความแปลกยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับอ้าวที่เราเห็นนี้นะครับเป็นคนโพสต์นะครับเป็นผู้ใช้ TikTok นะครับโพสต์ว่าไปเจองูแปลกนะฮะที่วัดป่าภูทับเบิกนะฮะแล้วมันเป็นสีแดงนะครับก็เลยโพสต์ว่าเอ๊ะมันคืองูอีหยังนี่นะครับอีหยังนี่นะครับนะก็เลยมีคนเข้าไปตอบนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นงูมีพิษนะคะพี่อย่าไปยุ่งนะคะแล้วก็พิษของน้องเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยก็คล้ายๆงูเห่านะคะขนาดนั้นเลยสวยอย่าไปยุ่งกับเขานะคะค่ะนะครับนะก็เป็นคลิปที่เขาลงในโซเชียลกันนะครับนี่เป็นงูสีแดงยังไม่จบครับน้องแคนดี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูงูสีน้ำเงินต่อเลยครับไปต่อครับนะฮะนี่เป็นเรื่องราวที่ไต้หวันนะฮะกับงูสีน้ำเงินนะครับค่ะงูสีน้ำเงินสวยอุ้ยสีสวยมากสวยมากนะครับมีคำถามแบบเยอะมากนะว่าเอ๊ะจริงๆมันคืองูอะไรนะงูสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคืองูทิฟฟานี่บลูนะฮะซึ่งสวยแต่มีพิษนะครับแล้วก็หายากนะครับแล้วก็แท้ที่จริงแล้วที่สีเขาเป็นแบบนี้นะฮะจริงๆเขาคืองูเขียวหางไหม้ที่มีเม็ดสีผิดปกตินะถ้าไปโดนเขาโฉกเขามีพิษนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะแล้วที่เมืองไทยก็เคยเจอที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ10ปีก่อนนะครับถูกต้องค่ะอุ้ยสีสวยมากเลยสวยนะสวยแต่มีพิษอย่าไประวัง